สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ซับเซอร์เบอร์ซีเชนอลเลิฟนะครับจากคลิปที่เราลองเอาวานะครับวาคารี่ไปลงลอสเลเจนด์และโคโมโดเลเจนด์แบบโซโล่ค่อนข้างสบายเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำของสมใส่การแล้วก็ออฟแมวแล้วก็ของเงานะครับในคลิปนี้คลิปเดียวเลยก็ไปรับชมมาได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นของสวมใส่ของตัวละครผมนะครับย้ำนะครับว่าแต่ละคนไม่จำเป็นต้องทำเหมือนผมก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่คลิปวิดีโอแนะนำเท่านั้นนะครับผมมาเริ่มกันเลยในส่วนของอาวุธนะครับใช้เป็นมีดโฮลี่นะครับแน่นอนคำถามตามมาเลยทำไมไม่ใส่ดาบวาทั้งที่ขั้นห้าของดาบวาค่อนข้างจะโกงและตรงสายที่สุดเพราะเราดึงไม่ได้แค่นั้นเลยครับดึงไม่ได้และตีบวกไม่ได้ถ้าดึงได้และตีบวกได้ก็คงใช้นะครับแต่มีดโฮลี่เนี่ยดาเมจลองลงมาจากดาบวาบวก15ไม่ถึง 2% นะครับผมแล้วก็ราคาถูกเนาะให้แอตแทกเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับให้ NC ด้วยนะครับขั้น5ก็ให้สกิลดาเมจแล้วก็ NC มาบวก15ด้วยนะครับออฟหาเป็นออฟจอดนะครับผมหมวกทำไมใส่เป็นหมวกโนมาหรือหมวกม้ายูนิคอร์นซึ่งเป็นหมวกกาชาเก่านะครับเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีรูนเอ็ดรูนเอ็ดดาวน์อันหนึ่งของเขานะครับเมื่อมูฟเราถึง200นะครับเราจะได้ดาเมจจากสกิลรัวขนเพิ่มขึ้นสูงสุด 50% นะครับผมเพราะนั้นผมจึงใส่หมวกม้ายูนิคอร์นเพื่อทำให้จอบมันเกิน200นะครับเราจะไม่หวังจากสกิลคอมมานด์ชาร์ตนะครับสกิลนี้เพราะมันอยู่เพียงแค่10วิเองนะครับสกิลคอมมานด์เนี่ยที่สกิลคล้ายๆพาราดินนะครับต่อมาหน้าไดเป่าผมเนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นหน้าที่แรงที่สุดสำหรับสายกายภาพนะครับผมเพราะได้มูฟด้วยนะครับไอ้ตรง 10% ตรงนี้คือ INCคือ NC นะไม่ใช่คือไฟนอลดาเมจ 10% เลยนะครับใช้ได้ทั้งเวททั้งกายตีบวก6ติดได้ดาเมจบอสอีก 5% นะครับออฟก็ถ้าขาดเจาะก็หาเจาะไม่ขาดเจาะหา NC นะครับผมปากอันนี้ถ้ายังใส่ปากคัมภีร์อยู่ปากนี้จะค่อนข้างแรงกว่าถ้าดาเมจบอสคุณไม่ล้นไป 50-60% นะครับบวก6ดาเมจบอส 13% นะครับผมให้มูฟด้วยนะครับแน่นอนส่วนหลังหนีไม่พ้นปีกอนาทอสนะครับให้ทั้งมูฟ5ให้ทั้งเพนให้ทั้งออสแตทนะครับแล้วก็สกิลรัวขนของว่ามันรัวก็คอมโบเรียกอาชนามาช่วยบูสต์ดาเมจนะครับส่วนหางมีอะไรแรงๆเด็ดๆใส่ได้เลยส่วนตัวผมใส่หางก็แตะล็อกนะครับได้ดาเมจบอส 10% แล้วก็ได้มูฟ5นะครับผมลืมแนะนำไปการ์ดส่วนอาวุธนะครับใส่เป็นเด็กกับบัวดาวเด็กดาวบัวดาวถ้าใครไม่มีเด็กดาวเนี่ยหรือเด็กเนี่ยเป็นต้องกดหินขนาดนะครับเพราะมีดมันตีแรงกับแค่ขนาดเล็กมันจะตีแรงกับทุกขนาดนะครับผมส่วนหัวก็ได้หมดเลยวอลฟ้าเอ็นแปดวอเตอร์ลุดาเมจบอส15หรือการวอเตอร์แต่วอเตอร์ต้องมีใส่หนึ่งฝั่งหนึ่งนะครับผมต่อมาส่วนโล่ถ้าคุณไม่ขาดเจาะใส่โล่กระโหลกถ้าคุณขาดเจาะไปใส่โล่กินนะครับผมออฟก็หาเป็นเพนนะครับส่วนการ์ดจะเป็นอลิสดาวก็ได้นะครับผมต่อมาเสื้อใส่เสื้อวอดูเพราะมันได้อะไรได้ทั้งเพนได้ทั้งเจาะนะครับถ้าคุณไม่ขาดเพนก็คือเพนคุณไม่ได้ต่ำกว่า70คุณไม่ได้ขาดเจาะก็ไปใส่ฮอลล์โบนก็ได้นะครับที่ได้แอตแทคเอ็มแอตแทคเนาะส่วนการ์ดนะครับแรงสุดก็จะเป็นบูราต้าดาวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับการ์ดเสื้อวาที่มาใหม่เนี่ยดาเมจจะค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับเพราะบูราต้าดาวจะเป็นเผาอันนั้นจะเป็นแอตแทคเปอร์เซ็นต์กับเอ็มแอตแทคเปอร์เซ็นต์นะครับพอก็หาเป็นเจาะกรอบเนาะคุมโบราณนะครับก็อย่างที่รู้กันดาเมจ INC นะครับส่วนการ์ดถ้ามีโนเบียก็ใส่โนเบียแล้วไปลงเด็กเหมือนผมถ้ามีวากาบอนก็ลงวิกก็ได้ถ้ามีมาสเตอร์ลิงก็ใช้เป็นลองลงละนะครับผมนี่อย่างสเตตัสผมใส่เป็นโนเบียเนาะอันนั้นสเตตัสก็จะเป็นสเต็ง159อิน159แล้วก็เด็ก103นะครับผมต่อมารองเท้านะครับถ้าคุณไม่ได้ขาดเพนไม่ได้ขาด INCรองเท้านี้เหมือนรุนบูทนะครับผมให้แท็กเป็นแท็กแล้วก็หาเป็นดาเมจ NC การรองเท้ามีฟุตดาวใส่ฟุตดาวนะครับมีมูลไลดาวใส่มูลไลดาวเนาะส่วนประดับถ้าคุณไม่ได้ขาดจอกนะครับก็ใส่เป็นดาเมจ NC หัวใจแบบนี้ก็ได้นะครับการ์ดจะเป็นอุลตร้าแมนก็ได้ที่แบบราคาแต่ต้องได้นะครับหรือถ้ามีดวงหน่อยก็บัฟเฟเล็ตหัวประดับนี้ก็เป็นประดับจอกนะครับอย่าลืมนะครับว่าวาเนี่ยนะครับมีสกิลรัวขนอันนี้ที่ให้จอบขอเพิ่มขึ้น 50% แล้วก็มีสกิลแปลงร่างเป็นนางฟ้าหรือเปลี่ยนตัวเองดูดเลือดได้เนี่ยอันนี้ก็ให้สกิลดาเมจ 30%
นะครับเพราะนั้นก็ลองไปบาลานซ์สแต็ปตัวเองดูนะครับเวลาลงดันพวกระดับเดเจนเนี่ยเพนก็น่าจะประมาณ 80-85 คือดาเมจก็อย่าให้เกิน55นะครับผมเจาะก็ลงระดับเดเจนก็ใช้200นะครับแต่ในเมื่อเรามีขนวาช่วยเพิ่ม50เปอร์ทำ150ก็ได้อย่างตัวผมเนี่ยขี้เกียจมารอสแต็กครบ5อยากให้ดอกแรกแรงเลยก็ทำเจาะ200นะครับแล้วก็มูฟ200ไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอผลของสกิลคอมมานด์ชาร์ทเพื่อให้เข้าคอมโบกับลูนออโรราที่บวกดาเมจสกิลรัวขนนะครับผมอ่ะสุดท้ายก็คือในส่วนของเงานะครับของเงาโล่ชีวอฟนาคาเนี่ยจะตรงสายสุดนะครับได้ทั้งแอตแทกและแอตแทกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งเบากว่ามือบานบวก15หลักหมื่นนิดๆ นะครับเสื้อตัวนี้คอมโบกับมีดโฮลี่อันนี้นะครับผมได้อะไรเสื้อตัวนี้ถ้ายังไม่มีคอมโบนะครับจะได้แอตแทกได้เจาะเกาะนะครับผมซึ่งตรงสายกวาด้วยและที่สำคัญคอมโบกับมีดโฮลี่ได้ดาเมจขนาดใหญ่นะครับผมเอาก็หาเป็นออฟเจาะส่วนถ้าเจ้าโลชิวอมนาการก็เหมือนกันหาเป็นออฟเพนก็ได้นะครับแต่ในผมยังไม่ได้รีออฟเนาะถ้าคุมครอบจักรวาลสายกายครับคุมมาริสเนาะรองเท้าใส่ได้ทุกอาชีพไปได้ทุกสายนะครับรองเท้าลูนบูทซึ่งแอตแทกเห็นไหมซึ่งตรงสายกวาเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของสวมใส่การ์ดออกแมวเนาะรวมถึงสเตตัสคร่าวๆที่เกิดให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ